วัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการใช้เครื่องเตาย่อย COD รุ่น CR3200 ครับผมขั้นตอนการใช้เตาย่อยนะครับ1 นะครับเปิดฝาเครื่องและนำหลอดทดลองเข้าสู่เครื่องครับจากนั้นทำการเปิดเครื่องและเลือกอุณหภูมิที่เราต้องการที่150องศาทำการย่อยในเวลา2ชั่วโมงหรือ120นาทีเมื่อเลือกอุณหภูมิและเวลาที่เราต้องการแล้วกดปุ่มรันเพื่อเริ่มการย่อยเมื่อทำการย่อยเสร็จเครื่องจะส่งสัญญาณเตือนและไฟจะหยุดกระพริบการนำหลอดทดลองออกจากเครื่องมีอยู่2วิธีด้วยกัน 1. ใช้ฟอร์ซิปคีบสองใช้ถุงมือกันร้อนหยิบหลอดทดลองออกจากเตาย่อยและนำหลอดทดลองไปแช่ในน้ำเพื่อลดอุณหภูมิครับข้อควรระวังจะต้องปิดฝาหลอดทดลองให้สนิททุกครั้งก่อนนำเข้าเครื่องย่อยเพื่อป้องกันการระเบิดและระวังความร้อนจากหลอดทดลองหลังการย่อยด้วยนะครับ